ซีอะไรเอ่ยเป่าอะไรอ่ะฮาร์โมนิกาโอเควันนี้เราจะปลูกแตงไทยกันนะทุกคนวันนี้เราไปตลาดถนนคนเดินมาแล้วเราก็ได้แตงไทยมา1ลูกวิธีการไม่ยากนี่นะเรามีช้อนใช่ไหมช้อนหอยสังช้อนลูกน้อยหอยสังเราก็ขูดเอาแต่เม็ดมันนะขูดเอาแต่เม็ดมันแล้วก็เราก็ทำยังไงต่ออากิได้แล้วอากิไหนหยุดซินี่ไงได้เม็ดมันแล้วทำไงต่อต้มกินนี่โกยตรงไหนมีดินตรงไหนตรงนั้นนี่ไงตรงนี้มีดินก็โปรยลงไปแค่นี้เองแค่นี้หรอเออเอาไปเอามาโปรยอีกพอเราโปรยเสร็จนะทุกคนเราก็รดน้ำนี่อันนี้เราปลูกผักขึ้นแล้วเห็นไหมปลูกเมื่อเช้าขึ้นเร็วขนาดนั้นเชียวนี่เสร็จปุ๊บเราก็โปรยให้ทั่วเลยแล้วพอมันขึ้นเป็นเถานะเราก็ค่อยย้ายต้นไปใส่ในดินที่กว้างขึ้นเนี่ยเหมือนฟักทองเราเห็นไหมใบมันจะเป็นเหมือนฟักทองนี่เลยนะทุกคนเนี่ยจะคล้ายๆกันตระกูลแตงจะคล้ายๆกันหมดนะคะเดี๋ยวพออากิโปรยเสร็จแล้วอากิก็เอาน้ำรดนะเย่ๆเนี่ยเมล็ดแตงไทยหน้าตาเป็นไงทุกคนถ้าเราซื้อแบบเป็นซองอ่ะมันก็จะแพงไงแต่ถ้าเราซื้อแบบนี้10 บาทซีกหนึ่งเนี่ยได้ตั้งเป็นไม่รู้กี่ร้อยต้นนะเนี่ยปลูกออกมาได้หลายร้อยต้นเลยทีเดียวเรามีช้อนเออเอาไปเทเลยง่ายดีอย่าหกตามทางจะหกแล้วไปฮิอีกนิดเดียวมารวมด้วยช่วยมาด้วยกันแล้วช่วยด้วยช่วยกันเลยอร่อยรวยอยู่รวยเลยคราวนี้ก็เอาบัวมาน่ะบัวอยู่นั่นน่ะถอนสายบัวบัวรดน้ำตักน้ำมาถ้าเป็นสมัยฟูจิเป็นเด็กนะฟูจิจะใช้วิธีเอาเนี่ยเอาคู่ถังไปหย่อนลงบ่อน้ำแล้วถึงจะได้น้ำมารดต้นไม้แต่สมัยนี้มีน้ำประปาสบายมากแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้กินแตงไทยอร่อยๆด้วยกันนะทุกคนอยากกินไหมอยากกินหรือยังอากิแน่นอนหอมมากน่ากิน